แน่นอนว่าพี่ไม่ได้ลงคลิปมาวันหนึ่งก็คือเมื่อวานนะครับพี่ไม่ได้ลงคลิปพี่เลยรู้สึกแบบรู้สึกผิดมากเลยนะมี MC ทักมาถามพี่ว่าทำไมพี่ชั้นไม่ลงคลิปครับเป็นอะไรหรือเปล่าคือต้องเข้าใจว่าช่วงนี้พี่ลงค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็พอขาดไปวันนึงเนี่ยคนก็จะแบบว่าสงสัยนะครับว่าแบบพี่ชั้นเป็นไรว่าทำไมไม่ลงคลิปตายห่าหรือยังอะไรยังไม่ตายนะครับทุกคนใจเย็นนะครับพี่ก็ยังลงคลิปทำคลิปอยู่ทุกวันนะครับเพราะฉันก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์พี่ด้วยและอย่าลืมนะครับไก่ตันซันคงเปิดแล้วนะครับกูไข่และไอ้สัตว์นี่ครับไก่ตันซันเปิดจอก่อนนี่ครับไก่ตันซันคงฝากไปอุดหนุนด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ของเต็มสล็อตเขาเรียกว่าอะไรวะตอนนี้ของเต็มเว็บเลยนะครับก็อย่าลืมไปซื้อกันด้วยโอเคก็ตามชื่อคลิปเลยวันนี้พี่จะมากูสตันนานไปไหมนี่ไอ้สัตว์คือเราจะมาเล่นโมจิกับทุกหมัดนะครับสาเหตุที่พี่ต้องทำคอนเทนต์นี้เพราะว่าพี่ยังไม่เห็นใครทำเลยนะครับพี่ก็เลยเล่าไอ้เฮ้ยได้เวลาละกูเสียบก่อนเลยละกันและหมัดแรกที่พี่จะเล่นก็คือนั่นแหละหมัดลูกรักของพี่เองอิเล็กทริกคอร์ครับปมมือพี่ว่าน่าจะเป็นหมัดที่ค่อนข้างเล่นง่ายสุดๆแล้วแล้วก็ทำไม่ยากนะทำง่ายมากไม่เหมือนอะไรนะไอ้ก็อดฮิวมงฮีแมนนะครับทำก็ยากเล่นก็ยากโอ้ยใกล้แต่มันก็ดีตรงที่แบบมันเจาะไฮคีไงแต่แบบอิเล็กทริกมันก็โกงที่แบบสกิลมันแบบไม่ต้องเล็งไรมากครับทุกคนเข้าใจไหมพี่ก็เห็นหลายๆคนเล่นนะไอ้อิเล็กทริกคอร์นี่แน่นอนว่ากูลงคลิปได้ไปว่าโมจิเต็มเซิร์ฟอีกส่วนนี้พี่ไม่ค่อยอยากแคทการเล่นโมจิเท่าไหร่นะครับพี่เล่นผลไลน์สังเกตดูนะทุกครั้งที่พี่ลงคลิปไม่ว่าพี่จะเล่นผลไลน์ก็ตามไม่จะมีแบบ FC หรือว่าเด็กๆเล่นตามพี่นะครับอุ๊ยตะกี้ทุกคนคงเห็นแล้วใช่ไหมว่าพี่แอบไปเปลี่ยนชื่อมาไม่ทันแล้วแหละว่ากูเปิดไปแล้วทีอาร์ให้ดูเลยแล้วกันพี่เปลี่ยนเป็นอีสัตว์เหมือนเดิมนะครับจากปกติพี่ตั้งเป็นไอ้กระจอกแบบโดนลุมบ่อยไงพี่ก็เลยเปลี่ยนเป็นอีสัตว์เหมือนเดิมตอนรับแตกละลงคลิปนี้ไปสรุปกูโดนลุมเหมือนเดิมสภาพแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อ FC พี่เปิดเผยได้ทุกอย่างเลยแหละยกเว้นฮัมไปทำไมรู้สึกว่าพี่ได้ยินเสียงคนตีกันแถวนี้วะมันคนหรือบอทวะนี่เฮ้ยคนเวลตันละด้วยเวลตันละด้วยมาทำอะไรแถวนี้นี่พี่เบาเดี๋ยวพี่ช่วยเรียบร้อยป้องโอ้โหซูเปอร์ฮีแมนก็ยังโกงเหมือนเดิมสำหรับพวกแบบสายคอมโบคีแอคอะไรงี้นะครับก็ยังเล่นได้แต่ว่าพี่ไม่ใช่สายคีแอคไงพี่เป็นสายแบบสายเอาจะแก้แค้นบอกพี่เบาอันนี้จะเล่นในมือถือนะดูจากสเต็ปการเคลื่อนย้ายแล้วใช่เหรอเฮียวิ่งอย่างนี้เล่นในมือถือชัวร์เลยเหมือนพี่เลยแบบวิ่งเอ๋ยเนี่ยเหมือนกูตอนเล่นในมือถือเลยครับทุกคนดูดิชัดเจนเลยพี่ไอเซิร์ฟดีกว่าไม่อยากรังแกเด็กหน่อยนะครับสงสารก็ช่องนี้ FC ก็เปิดเทอมกันแล้วนะครับพี่ก็จะได้ลงคลิปเวลาเดิมก็เวลาประมาณ5โมงเย็นนั่นเองช่วงปิดเทอมพี่ลงประมาณเที่ยง15ใช่ไหมแต่ก็พี่เคยลงผิดไปวันนึงอะครับพี่ตั้งเวลาผิดลงเที่ยงคนดูไม่มีเลยให้ไม่เรียนกันอยู่เฮ้ยๆข้างหน้ามีตัวนึงพี่จะขอเป็นบัตรหมัดละ2คิวแล้วกันนะครับถ้าหมัดละคิวเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่สะใจคนดูไงขอหมัดละ2คิวแล้วกันพี่จะได้เล่นนานๆด้วยยิงไปจังหวะนี้ดึงมาป้องมา1คิว2คิวแล้วนะมาดิไอ้เหี้ยโคตรโกงพี่ก็ยังตึงเหมือนเดิมนะขนาดไม่ได้เล่น2วันนะครับ2วันหรือวันนึงวะเอาวันนึงไม่ได้เล่นวันนึงก็ยังคอมโบได้คล่องเหมือนมาต่อไปเลยขอเป็นคาราเต้แล้วกันนะไม่ได้เล่นคาราเต้มานานละอยู่ไหนวะคาราเต้กูจำจิ้วเขือป๊อปแปะคาราเต้มนุษย์เงือกตัวนี้หรือเปล่าใช่ปะโอเคตอนนี้มาคาราเต้ก็เป็นหมัดที่เจาะไฮคีเหมือนกันนะครับคือแอดมินน่าจะปรับมาประมาณอัปเดตที่แล้วมั้งให้มันเจาะเค้นหนาขึ้นอ่ะเจาะเค้นหนาขึ้นคืออะไรให้มันเจาะเค้นได้ดีขึ้นใช่แต่พี่โมจิมันก็ตัดเค้นอยู่แล้วนะแม่งแบบถ้ามีเผาอะไรนะไอเผาไซย่าเผาโง่ๆเผากินเกียนไหนพี่ไม่อยากเล่นด้วยเลยอ่ะสาเหตุที่ไม่ยอมทำเผานั้นเพราะแบบมันโกงนะพี่เลยไม่ยอมทำสักทีถ้าพี่ทำเนี่ยโอ้พี่บอกเลยว่าไม่มีใครซุปอ้าวโดนอีกคิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บไม่เกี่ยวนะคุณตำรวจเขาตายเองนะไม่เกี่ยวกูพี่ยังไม่ทำอะไรเลยรู้สึกว่าดึงมามันก็ตายเลยหรือเขาเน็ตหลุดอะไม่เป็นไรแล้วก็นับไปแล้วกันนะครับ1คิวรู้สึกว่าค่าหัวกูไม่ขึ้นไปไหนสักทีนะไอ้มารีนจากตอนแรกก็ประมาณ1.6 ล้านนะครับแล้วพี่ก็ดันไป1.8 ล้านแล้วแม่งก็ตกมา1.7 ล้านแล้วก็ไป1.6 ล้านเหมือนเดิมไม่ใช่1.6 ล้านสิ10.6 ล้านแม่งล่าคุณต้องเข้าใจว่าฝั่งมารีนนี่ล่ายากมากนะครับไม่เชื่อไปลองล่าดูมารีนนี่ล่ายากสุดแล้วธรรมดาค่าหัวนะเริ่มล่านี่ล่ายากมากนะครับจริงตอนแบบตึงๆแล้วเนี่ยโอ้โหล่ายากเกินตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะครับจะบ่ายแล้วนะก็รู้สึกว่าเด็กๆก็น่าจะเข้าเรียนกันแล้วก็ไม่มีใครมาเล่นกับพี่แล้วตอนนี้กูแล้วก็จะมาล่าพวกที่แบบไม่เข้าเรียนนะครับแล้วมาเล่นตั้นไงกูเจอแล้ว1ตัวไม่เข้าเรียนใช่ไหมมึงมาเล่นเกมใช่ไหมค่าหัวต้องลดบังอาจแอบเล่นเกมในคาบเรียนโอ้ยมันล่ากันเยอะเลยนี่หว่าหรือมันคนไทยบ่นี่1คิวซันคูคีรัดจัดตายโดน1นี่ไงโอ้โห
ฮ้ยมันหนีบางอาจจะเปิดประตูหลบหนีกูไม่เป็นไรตอนนี้ก็ได้กิ้งมาแล้วครับแต่วันนี้ใครโดนลูกหลงก็ตายนะพี่ไม่เกี่ยวแล้วก็ดูดมาอุ้ยเอ้าเอ้าโอ้ผมประตูเปิดดีอีกแล้วเบื่อว่ะตายสวยเพื่อหมัดนี้ไม่ค่อยเข้ากับไอ้นี่เท่าไหร่เลยว่ะทุกคนมันไม่ค่อยเข้ากับผลโมจิอะหมัดเนี้ยมันแบบมันแลดูแบบว่าเอ้ยอ้าวเอาดิมันแลดูบังคับโดนยากไปเฮ้ยมันหนีโอ้ยมึงลูกตุ๊ดเกินอย่าหนีได้ไหมไม่ชอบเลยไม่ชอบพวกแบบแอบหนีชอบหนีเลยอะเนี่ยโดนกูซะโดนเดี๋ยวมึงโดนกูเต็มมึงไม่ตายได้ไงนี่ต่อยกลางอากาศแล้วก็ตายกลางอากาศเรียบร้อยโอ้โหกี่คิวแล้วมันนี้น่าจะไม่นับละกันอีกตัวนึงแถมให้ขี้เกียจไปเปลี่ยนหมัดไม่ใช่อะไรโอ้ผมไฟไอ้ซาเตยโอ้โหแต่ก็ไม่ใช่คู่ศัตรูของพี่อยู่ดีโอ้ยสกิลว่าอีกนะอ่าฮ่าโดนไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะเซิร์ฟนี้พี่ว่าพี่เก็บได้สบายเลยถ้ามันไม่หนีกลัวนะแต่มันหนีวะโอ้ยโมจิเอ้าโดนลุมนี่ไงเปิดไฮคิดหลบได้ครับหน้าด้านโพดกูไปละพี่จะไม่ยอมเสียค่าหัวเด็ดขาดนะครับทุกคนแล้วกูปีนขึ้นเลยแล้วกันวันนี้ไปแล้วจ้าว้าวไอ้เหี้ยกูรีตัวเลยแล้วกันสัตว์เอ้ยเกือบตายมันลากกูได้แบบโคตรน่ากลัวพี่ขอเปลี่ยนแล้วทุกคนตะกี้นี่อิเล็กทริกไม่ใช่สิคาราเต้นี่พี่ฆ่าได้2ตัวแล้วใช่ไหมมามึงเจออิเล็กทริกกูพี่ว่าแม่งแบบโมจิน่าจะเหมาะกับอิเล็กทริกคอมากสุดแล้วนะครับโกงสุดๆเปลี่ยนเลยแล้วกันจังหวะนี้อย่าฆ่าก็ตามมานะหนูแต่ระวังโดนดักเกิดเอ้าไม่มีใครออกมาสู้กับพี่เลยดูโอ้ยพากูเปลี่ยนเป็นอิเล็กทริกแล้วพากันขี้ขาดจริงๆไออิเล็กทริกพี่ขอเล่นแค่รอบเดียวพอนะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าไม่ต้องโชว์อะไรเยอะอ่ะคือมันโกงอยู่แล้วอ่ะเข้าใจปะมึงทำใครตะกี้เนี่ยฮะกูว่าไม่ใช่ละอันนี้มันลุมละนี่ไงมึงอะไรฮะมึงอะไรโอ้นี่กูสู้กับตัวไหนนี่สรุปฮะเอ้ยมันจะวิ่งมาหาพี่แล้วก็แช่นั่งกว่าละใครยิงหมัดอะไรมาหากูวะตะกี้นี่โดนเฉยไอ้เหี้ยพี่กูว่ากูโดนตุ๋ยแน่นอนเลยว่ะทุกคนจังหวะนี้ไม่น่าจะโดนไอ้เนี่ยเอาโดนนี่เหี้ยโดนไปอีก1ดอกแล้วเมื่อกูคอมโบมึงไม่ได้กูตุ๋ยมึงก็ได้โอ้ยหายคีพังเลยสัตว์เอ้ยมึงก็สกิลแม่นโพดบางทีอ่ะมึงมามึงตากูบ้างละมึงมาตากูบ้างตายไหมเรียบร้อยโอ้ยกูสะใจจริงไอ้นี่มันทำให้เสียเวลามากเลยนะครับทุกคนดีนะกูไม่ตายนี่ฮัลโหลไม่งั้นมันคงแบบอีซี่ใส่พี่แล้วแต่โทษทีว่ะเนาะถ้าระดับความแบบความแม่นสกิลเนี่ยพี่แม่นกว่านะถึงเน็ตกูจะไม่ค่อยดีก็ตามแต่คีย์บอร์ดพี่ก็น่าจะพังนะดูทรงแต่ไม่เป็นไรพี่รู้สึกว่ามันใช้ชื่อเหมือนพี่เลยนะไอ้ไก่อะไรนะโอ้ยคีย์ก๊อปมึงก็ก๊อปโพดย้ายเซิร์ฟละไม่ขอเปลี่ยนหมัดตอนนี้เหลือหมัดอะไรนะเหลือหมัดมังกรน่าจะเหลือหมัดเฮ้ยเหลือนั่นนี่เขาเรียกว่าอะไรนะขาไฟซันจิอ่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นขาไฟก่อนละกันหมัดมังกรไว้ที่หลังมันตึงเกินหมัดมังกรก็เป็นหมัดที่เจาะไฮคีย์ค่อนข้างดีนะครับแต่ก็คนไม่ค่อยเล่นกันนะแต่ก็อย่าเล่นเลยขาไฟซันจิพี่พร้อมละแต่พี่ไม่รู้ว่าพี่จะเล่นได้หรือเปล่านะเพราะว่าพี่เล่นไม่ค่อยเป็นเลยนะครับในบรรดาคอมแบทเนี่ยพี่ว่าพี่น่าจะเล่นนี้ได้ไกลสุดๆละกูโดนอีกแล้วไอสัตว์นี่ก็เล่นแต่คอมโบเดิมมึงไม่เบื่อบ้างหรือไงวะ
หนีกูหนีอย่างเดียวครับแม่งมันเล่นตัวคอมโบเดิมๆอ่ะโอ๊ยมันเล่นยังไงวะนี่โอ๊ยผลปะกูไม่ไหวละมาเปิดโปรเลยแล้วกันจังหวะนี้ไอ้แหมมันเล่นยังไงไม่รู้ไอ้เฮียรู้พี่มัวแล้วครับทุกคนเล่นยากอ่ะไอ้หมัดเนี้ยเอ้าไอ้เฮียเย็นก่อนพี่กูจะตายละอุ๊ยกูเอาโดนลัดว่ะทุกคนน่าแม่งเอ้ยพี่โดนลัดมึงใครนี่โอ้ยไอ้แก่เอ้ยมานี่ดิมีรักกูเพื่อให้เออมึงไม่มีปัญญาฆ่าเองหรือไงมึงรู้ปะกูล่ามันนี่10นาทีเลยนะบายบายถึงพี่จะไม่ได้ใช้หมัดต่อยนะครับแต่มันก็ตายถือว่ากูได้1คิวแล้วกูไม่เล่นละไอ้เหี้ยพี่ขอญาตเปลี่ยนหมัดหมัดนี้มึงเล่นอย่างยากทุกคนต้องเห็นเว้ยแต่คิดนี่กูจ้องจนตาแทบจะหลุดออกมาจากหน้าอีกละได้เวลาได้เวลากูเปลี่ยนหมัดเหนื่อยเล่นหมัดนี้แม่งยังเหนื่อยสันจะไม่ทนอ่ะฮะกูได้หมัดนี้แล้วหมัดมังกรมาครับมาครับก็มาหือยังไงก็มาดิยิงอัดหน้าไป1ทีก็มาครับก็มาครับเป็นไงครับเป็นไงครับหือก็มาดิไอ้สัตว์ไอ้คอจะแตกเฮ้ยบังอาจดวงดีนี่ไงดวงดีเหรอจะดวงดีสักแค่ไหนเชียวโดนดูดมายัดหน้าขนาดนี้กงโพดเป็นไงทุกคนคิดว่าผลไหนไม่ใช่สิคิดว่าหมัดไหนเหมาะกับโมจิที่สุดนะครับก็คอมเมนต์บอกพี่มาส่วนตัวพี่คิดว่ายังไงก็อิเล็กทริกคออยู่แล้วนอกนั้นก็ไม่ค่อยเข้านะครับอิเล็กทริกน่าจะเหมาะสุดละกูลืมอะไรปะนี่ไม่ลืมหรอกมั้งเอาล่ะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กับสไครต์แล้วกดแชร์เดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมันยังจะมาอีกเหรอนี่น้องใจเย็นก่อนมันยังจะมาเอามันไปแล้วโอเคบ๊ายบายครับ